ก่อนที่จะทำงานจริงๆนะครับต้องมีการร่างภาพต้นแบบก่อนนะครับการวาดหน้าพระนะครับความยากก็น่าจะอยู่ที่เราต้องทำให้หน้าพระได้เห็นแล้วดูรู้สึกอิ่มเอมใจนะครับพอได้องค์ประกอบที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วเราก็จะเอามาขยายลงบนกระดาษที่ขนาดเท่ากับตัวเฟรมเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะก๊อปปี้ภาพร่างลงไปบนเฟรมนะครับร่างเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะนำกระดาษที่เราร่างไว้เนี่ยมาฝนด้านหลังเพื่อที่จะให้มันเป็นเหมือนกระดาษก๊อปปี้นะครับถ้าเราใช้ดินสอฝนเนี่ยจะทำให้พอเราก๊อปปี้ลงไปเนี่ยมันก็จะเหมือนภาพร่างเบาๆนะครับหลังจากนี้ก็จะเอาแผ่นกระดาษที่ร่างภาพลายเส้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยไปทาบนเฟรมแล้วก็ก๊อปปี้ลงไปตอนก๊อปปี้รูปนะครับจะใช้ดินสอสีแดงเป็นตัวที่จะก๊อปลงไปนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าเส้นไหนที่เราล่างไปแล้วถ้าเกิดเราเอาดินสอสีเดียวกันล่างเนี่ยมันจะงงหลังจากที่เราก๊อปปี้ลงไปก็จะได้เส้นจางๆเป็นโค้งที่ตรงตามที่เราสเก็ตไว้นะครับเราก็จะมาล่างทับให้มันเนียบแล้วก็สวยงามพร้อมที่จะเอาไปลงสีอีกทีนึงลักษณะโทนสีของผมเนี่ยผมจะกำหนดความรู้สึกของภาพก่อนนะครับแล้วโทนสีก็จะตามมานะครับทีนี้เป็นหน้าพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เลยอยากให้ดูเป็นทองๆหน่อยให้บรรยากาศของภาพดูสะอาดสว่างสงบ